โอ้ทุกคนตอนนี้แบบอายุลงครับโอ้โหสุดยอดเป็นทริปที่แบบทรหดมากสวยพี่ตรงนี้สวยมากเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงเดี๋ยวเจอข้างทางเจอข้างทางสวัสดีกันตอนเช้านะครับกับช่องทูไทยบายเว็บนะครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้ผมจะขี่เว็บนะครับไปสังขะวันเดย์ทริปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะหลังจากที่เราขับไปภูทับเบิกเนาะขับได้สบายเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาขับไปที่สังขะบุรีนะครับไปกับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เขาปลดเคอร์ฟิวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปกันแบบเรื่อยๆชิลๆเนาะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับต้องมาติดตามดูนะครับเพราะว่าตื่นมาดูนะคือฝนมันตกอ่ะเออแล้วแบบผมว่าตกยาวเลยฮะตกอย่างเงี้ยเพราะมันตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะไม้วันนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้นะถ้าฝนไม่หยุดอ่ะผมก็คงไม่ได้ใช้ไม้ก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทุกคนเรากำลังจะเดินทางกันแล้วนะครับเพิ่งออกจากบ้านเลยฝนก็ยังตกอยู่เนาะท่าทางน่าตกอีกยาวแล้วครับทุกคนเดินทางกันต่อเด้ใส่ถังนี้50บาทครับ20ครับใส่รถไหมคะอันนะครับใส่รถไหมคะผมไม่ใส่ครับเอาไปเติมใส่ถังสำรอง50บาทเนาะเดี๋ยวเราไปต่อยาวๆก็อยู่ที่กำแพงแสนแล้วนะครับวิ่งมา90กิโลพอดีเลยเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเติมน้ำมันก่อนเข้าตัวเมืองการนะครับท่านผู้ชมน่าจะพออยู่วันนี้วิ่งมา90กิโลก็เพิ่งลงมานิดนึงประหยัดดีครับวันนี้อาจจะเสียงแฝงนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไมค์กลัวฝนตกทุกคนตอนนี้เราก็ยังใส่ไมค์ไม่ได้เลยเนี่ยไม่อยากเสี่ยงเดี๋ยวมันช็อตแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้คุยกัน
เราเดินทางกันต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวถ้าถึงการแล้วฝนไม่ตกเราคงใส่มังแล้วแหละเราเดินทางอีกยาวไกลนะซึ่งผ่านมา100 โลเองตอนนี้เราก็ถึงการแล้วเนาะดูไม่ดิจะ55,000แล้ว150 โลพอดีนะจากบ้านไม่ได้เติมน้ำมันเลยเดี๋ยวมาเติมที่นี่แหละถังเดียวถึงเดี๋ยวเราแวะทานข้าวก่อนนะจ๊ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จอดพักเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนนะครับก็จริงๆแล้วทริปนี้นะครับจะมีพี่บอล นะครับไปด้วยนะฮะ EasyGo แต่ว่ารอบนี้เขาไม่ได้ขับ Xmax มานะครับรอบนี้เขาเอา CT125 มานะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอพี่บอลก่อนนะฮะพี่บอลติดฝนอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้แหละเดี๋ยวเราไปทานข้าวทานโจ๊กตรงนี้กันนะนี่ครับทุกคนเราก็ได้ใช้ไมค์แล้วนี่ผมวิ่งมาจากกรุงเทพเลยนะ70 บาท3.5 ลิตรวิ่งมา150 โลครับเดี๋ยวเรากลับไปศาลหลักเมืองแป๊บนึงนะเมื่อกี้เรามาเข้าห้องน้ำทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ศาลหลักเมืองแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะทำการไหว้นะครับก่อนออกไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวรอพี่บอลด้วยพี่บอลใกล้มาละ CT125นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราพักเครื่องพักรถก่อนมาจ้ะทุกคนตอนนี้ขบวนเราพร้อมแล้วมีแค่2 คันนะจ๊ะอันนี้ CT125นะครับตัวจริงตัวเป็นเทียบเลยยาวกว่าเวฟนะนิดนึงไฟหน้าบาจานะครับเพราะว่าเนื่องจากคันนี้ล้มมานะล้มคันแรกของประเทศไทยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สังขบุรีกันเลยนะครับตรงยาวๆเลยนะเพิ่งได้ใช้ไม้ได้เพราะว่าฝนมันหยุดแล้วเพราะตอนเช้าเรามามันปล่อยกลัวมันช็อตไปจ้ะทุกคนเดินทางกันเลยหวังว่าเราจะเจอหมอกนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ออกทางไซโยกพาไปทางสังขะปีล็อกก็ไปทางนี้แหละทางเดียวกันให้พี่บอลเติมน้ำมันกันนะฮะ CT125เหมือนฝนอาจจะตกฝั่งนู้นอะแต่เดี๋ยวก่อนใกล้ๆก่อนเราค่อยใส่ตะกันฝนถ้ามันตกจริงนะคือผมจะบอกว่า CT คันนี้รันอินอยู่นะได้รถมาวิ่งมาเลยนะเนี่ยรันอินพันโลไปกับพัทยานะครับโคตรโหดถ้ารถเรามีคนนำให้ครับก็วิ่งสบายมากวิ่ง90-100นึงได้สบายนะก็สวยเลยครับท่านผู้ชมดูดิข้างหน้าก็เป็นแบบเมฆหมอกเนาะไม่แน่อาจจะเจอฝนก็ได้ครับท่านผู้ชมว้าววันนี้อากาศเย็นมากครับวันนี้ทั้งวันแดดไม่ออกเลยนะอากาศสบายครับขี่แบบได้ยาวๆเรื่อยๆนะครับตอนนี้น่าจะ11 โมงกว่าๆแล้วThank you.
ก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอไซโยกน้ำตกไซโยกเนาะถึงแล้วถึงแล้วประมาณ220โลครับจากบ้านนะมาไซโยกแต่เรายิงยาวเลยจ้าเมื่อกี้ถามพี่แล้วพี่เขาไม่พักนะไหวสบายงั้นไปต่อยาวๆเลยจอดในที่อาจจะเป็นปตท.ทองผาภูมินะครับเติมน้ำมันอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็ค่อยขึ้นไปข้างบนทุกคนฝนเริ่มแบบลงแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องเก็บไม้แล้วแหละเดี๋ยวหาที่จอดก่อนตกแน่นอนตรงนู้นนะข้างหน้าเดี๋ยวเราว่าใส่เสื้อกันฝนแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าแตะไปเลยเดี๋ยวโอ้ไม่น่ารอดตกเดี๋ยวผมใส่เสื้ออะไรเดี๋ยวเก็บไม้ละไม่น่ารอดไม่ปิดอันนี้เหรอพี่เราเร็วโอ้ทุกคนตอนนี้แบบอายุลงครับโอ้โหสุดยอดเป็นทริปที่แบบทรหดมากแล้วดูดิตรงนู้นไม่ตกมาตกตรงนี้ดูดิช่วงนี้ก็เตรียมเสื้อกันฝนไว้กันดีๆนะครับผมว่ายาวเกือบว่ายาวถึงสังขะแล้วทุกคนตอนนี้เราก็จอดพักแถวบ้านผู้เตยอยู่อำเภอไซโยกอีกประมาณกี่โลไม่รู้ถึงจะเข้าท้องผาภูมิเมื่อกี้ก็เจอฝนมาลูกนึงข้างหน้าน่าจะมีอีกหวังว่าที่สังขะคงจะเจอหมอกเดี๋ยวขอใส่ถุงเท้าขับรถด้วยเดี๋ยวโอ้ทุกคนเดินทางต่อฝนก็ตกต่อแล้วเนี่ยใช้ไม้ไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราไปจอดเติมน้ำมันที่ปั๊มทองผาภูมินะครับเอา95เต็มถังครับ65บาทโอเคทุกคนได้ใช้ใหม่แล้วครับทุกคนแต่ว่าดูจากฟ้าจากฝนคงอีกไม่นานนะครับก็ต้องเก็บอีกแล้ว อยากมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าระหว่างทางเราเจออะไรบ้างนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงไซโยกวะพี่ที่ติดฝนหนักๆเลยตอนนั้นอ่ะเออขับไปแป๊บเดียวฝนหยุดเสร็จก็ตกใหม่หยุดเสร็จก็ตกใหม่หลายรอบมากครับก็เลยไม่ได้ใส่ไม้เลยแต่เดี๋ยวรอบนี้ก็ไม่รู้ถึงไหนนะครับถ้าสนุกดีวันนี้อากาศไม่ร้อนเนาะเพิ่งมาร้อนตอนปั๊มเนี่ยแหละทั้งวันเลยนะไปทุกคนเดินทางกันครับเดี๋ยวจ
าดูว่าถึงกี่โมงเพราะตอนนี้ประมาณจะบ่ายสองละเดี๋ยวเรามาดูว่าเวฟขึ้นสังขาไหวไหมนะฮะเหลือไม่ถึง100 โลแล้วครับท่านผู้ชมก็ยาวๆเลยก็ทั้งปีทริปนี้นะครับแดดล่มที่สุดแล้วแหละที่ผมขับมานะก็หวังว่าด้านบนจะมีหมอกนะเพราะว่าเมฆปกคลุมภูเขาทั้งแถบเลยเห็นภูเขาเราแบบสบายตามากเป็นแถบ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 เลยที่แรกวันนี้ว่าจะไม่เอากล่องข้างมานะพอดีเมื่อเช้าฝนมันตกตั้งแต่บ้านเลยก็เลยเอามาดีกว่าเพราะว่าเผื่อแบบเราจะจอดรถเราไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเผื่อเก็บหมวกกันน็อกไว้ในกล่องอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบสะดวกขึ้นนะกล่องหลังตอนนี้ก็ว่างๆไม่ค่อยมีอะไรเอาไว้เก็บหมวกเก็บเสื้ออะไรเงี้ยนะก็สำหรับคนที่อยากวิ่งทางไกลนะครับแนะนำเลยว่าให้ใช้ยางแบบทูบเลดอ่ะแบบไม่ใช้ยางในอ่ะมันไม่แตกง่ายเอาง่ายคือถ้าสมมติโดนอะไรทิ่มเงี้ยมันก็สามารถแทงหนอนได้แล้วก็เติมลมยางได้เลยมันไม่ต้องแบบไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะยางของผมอ่ะตั้งแต่เดือนมีนานะโดนตะปูทิ่มอ่ะโดนน็อตทิ่มที่ผมเคยรีวิวไว้อ่ะตอนนี้ก็ยังไม่เอาออกนะก็ยังวิ่งได้อยู่แล้วยังไม่เคยเติมลมตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะถือว่าโอเคนะเส้นนี้ก็ใช้คุ้มอยู่อ่ะขับแล้วร้อนลงใต้ก็ไม่มีปัญหายางรั่วเลยทุกคนดูบรรยากาศแบบน่านอนมากแบบคลึ้มๆแล้วแบบโอ้โหแบบชอบมากอะไรเงี้ยสวยดีครับสวยดีเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วเพื่อไปทางสังขบุรีนะจ๊ะถ้าไปปีล็อกไปอีต่องไปทางนี้ฟ้าฝนก็เหมือนจะตกหรือไม่ตกอันนี้ก็ไม่รู้ก็จากตรงนี้รู้สึกจะขึ้นเขายาวๆเลยนะครับไปกันครับเดี๋ยวดูทางกันไปเรื่อยๆนะฮะช่วงแรกๆนะครับทางมันก็ยังไม่มีอะไรหรอกก็โค้งๆเงี้ยไปเรื่อยตามทางนะครับขึ้นเขาลงเขาไม่เยอะครับเส้นนี้แต่ก็เยอะอยู่บางช่วงอะอันนี้ถ้าเตอร์15-34นะครับก็พอขึ้นได้อยู่ของเรามันติดกล่องข้างด้วยแล้วก็กล่องท้ายด้วยมันทุกหนักแต่จริงๆไล่ประมาณแบบ14-34นะกำลังดีนะเย็นครับอากาศเย็นนั้นเนี่ย20กว่าๆนั้นเนี่ย20ปลายๆนั้นเนี่ยบอกเลยตอนนี้รถเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับมากันได้แน่นอนสบายสบายครับสบายไม่มีหม้อน้ำก็มาได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำตกเรามาปีที่แล้วครับต้องลองย้อนกลับไปดูนะน้ำตกมันจะเป็นม่านเลยน้ำเยอะกว่านี้อันนี้ถือว่าน้ำน้อยนะเราก็ยังเข้าไปไม่ได้นะเพราะอุทยานยังไม่เปิดแต่ถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวพามาเล่นนะครับ เดี๋ยวเราเดินทางต่ออีกประมาณ30โลก็ถึงแล้วมั้ง30กว่าโลไปครับลุยกันเหลือไม่ไกลแล้วน้ำยังน้อยนะน้ำยังน้อยอยู่ว้าวผมจะบอกว่าทางสังขะเนี่ยถนนดีอยู่นะถนนขึ้นง่ายครับรถยนต์มาได้หมดเลยนี่ชื่ออะไรเงี้ยอย่าเลียสิเจอข้างทางไปไหนลูกอยู่แถวนี้เหรออืมน่ารักมาแล้วนะไปแล้วไม่มีอะไรให้กินเด้อไปทุกคนใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวพี่ถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวไม่แน่ใจพี่อันนี้น่าจะข้ามแม่น้ำน่าจะข้ามเขื่อนสวยพี่ตรงนี้สวยมากเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงเดี๋ยว
หยียบไปตรงกลางนิดนึงสวยมากทุกคนสวยมากคือแบบสุดมากดูดีครับคือฟินมากครับคืออยากให้มาเลยดูดีแล้วแบบข้างล่างเขาเขียวนะถึงน้ำจะน้อยแต่ว่ามันเขียวอะเขียวสวยเลยอะเหมือนเป็นแม่น้ำอเมซอนอะไรทุกคนไปเดี๋ยวไปกันต่อนะเดี๋ยวข้างบนน่าจะมีวิวสวยๆกว่านี้อีกนะไปทุกคนครับตรงนี้จะเป็นทางลงโค้งที่แบบต้องใช้เกียร์ต่ำทุกคันเลยนะเพราะว่ามันลงยาวแล้วชันมากนู่นว่าไอ้ตองนู่นฝนโปรยๆนะไอ้ใบไอ้ตองสังขะมีฝนโปรยๆนะครับตรงนู้นคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเที่ยวสังขะกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับเราจะเดินทางไปไหนบ้างนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวสังขะกันนะแล้วเจอกันนะจ๊ะ